ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาพบกันทุกวันเวลาประมาณ 11 โมงเช้านะครับที่เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์ภาพรวมนะครับปัจจัยต่างๆนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่วันนี้เราจะเน้นต่างประเทศนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านซึ่งนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อคืนวันศุกร์บ้านเรานะครับดอยแบงก์เงินก็ลงไปถึง 13% ก่อนจะเด้งกลับมาลบแค่8% มั้งนะครับประมาณ 7-8% ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นความเขาเรียกอะไรความระแวงของตลาดนะครับอยู่ๆที่ดอยแบงก์เองเนี่ยได้ประโยชน์จากเงินฝากที่ไหลออกจากเครดิตสวิสก็เข้าไปสู่ดอยแบงก์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอดอยแบงก์มีแอคชั่นนะครับแอคชั่นว่าเดี๋ยวจะซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดแค่นั้นแหละตื่นตกใจตีความไปต่างๆนานาคล้ายๆข่าวลือนะครับสมัยเวลาหุ้นตกเยอะๆมีข่าวลือนู่นนี่นิดเดียวหุ้นก็ลงนะครับนั่นแสดงถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่มีแอคชั่นอะไรแปลกๆอยู่ๆทำไมมาซื้อหุ้นกู้คืนแค่นั้นนะหุ้นก็ลงละนะครับหุ้นแบงก์ก็ลงกันตุ๊บตับในยุโรปนะครับส่งผลในยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ก็ลงกันเยอะนะครับ 1-2% เป็นเรื่องของข่าวลือในกลุ่มแบงก์นะครับก็ยังคงหลอกหลอนตลาดอยู่สำหรับยุโรปแต่มองภาพรวมแล้วเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยเหมือนกับสมัยหนึ่งที่แบงก์ชาติมาด่าตลาดหุ้นนะครับว่าหมาเห่าหุ้นก็ตกแล้วประมาณนั้นการลงทุนถ้าอยู่ในตลาดนานคงจะได้ยินคำนี้นะครับที่แบงก์ชาติก็พูดถึงตลาดหุ้นไทยณตอนนั้นนะครับตอนนี้เองภาพรวมไม่มีอะไรจริงตลาดรวมก็ไม่มีอะไรวอลุ่มหายเลยมีดีๆอย่างเดียวคือค่าเงินบาทนะครับที่ค่อยๆซึมไซด์เวย์ดาวน์ลงค่อยๆแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีอย่างเดียวนะครับที่ทำให้กระแสฟันโฟของฝรั่งเองก็เริ่มเบาลงยอดขายเริ่มเหลือหลักร้อยบางวันเริ่มมาซื้อบ้างนะครับก็โอเคส่วนตลาดรวมทำไมขึ้นจั่วหัวว่าทำไมต้องผ่าน 1,600 จุดให้ได้นะครับเป๊ะพอดีเลยนะครับตลาดหุ้นไทยนี่ก็บาร์เทคนิคอลสุดๆเหมือนกันนะครับการที่เส้นค่าเฉลี่ย25 วันซึ่งเราหมายถึงเส้นต้นทุนของคนที่ถือหุ้นเฉลี่ยประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัววัดนะครับว่าตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆถ้ามันตัดขึ้นถ้าดัชนีอยู่เหนือเส้น moving ก็แสดงเป็นขาขึ้นถ้าอยู่นั้นอยู่ต่ำกว่าเส้น moving ก็แสดงว่าอยู่ในทิศทางขาลงนะครับปัจจุบันล่ะปัจจุบันเราอยู่ใต้เส้น moving นะครับเรายังเป็นขาลงอยู่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็น technical rebound ถ้าเราจะเป็นขาขึ้นให้ได้เราต้องยืนเหนือ 1,600 จุดให้ได้นี่คือที่มาจากที่จ่าหัวว่าต้องผ่านให้ได้นะครับ 1,600เพื่อที่จะเป็นทิศทางขาขึ้นยืนชนนานไปก็ไม่ดีนะชนนานไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนวันนี้วันที่ 3แล้วนะครับแล้วถ้าไหลลงต่ำกว่า 2585ก็จบกันเรามาตอบคำถามท่านนักลงทุนดีกว่าในสภาวะที่ยากลำบากของการลงทุนก็มีเรื่องให้ลุ้นตลอดนะครับคุณน้อยสวัสดีครับอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์คุณสาครคุณสตางค์สวัสดีค่ะMTC จับเกาเนี่ยมันก็ชน25วันอยู่นะครับแล้วรับก็29.50 บาทนะครับครับแนวต้านก็54 ถึง 55ครับคุณชานชัยวันนี้คำถามน้อยมากนะครับยังส่งคำถามก็ได้นะครับคุณชานชัยถามทองคำกับทีเฟกเริ่มมีแบริดไดเวอร์เจนแล้วนะครับทองคำเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแนวรับ25วัน 1,910 จุด 1,910 นะครับ 1,910 เหรียญแนวต้าน 2,01050เซ็ต50นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าดัชนีเซ็ต50ยืนเหนือมูฟวิ่ง25วันได้บ่งบอกถึงความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าตลาดสุดท้ายมีแนวโน้มจะผ่านแต่นี่ก็ยังเป็นแค่ตัวชี้นำเฉยๆนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นตัวให้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งเฉยๆนะครับคุณหมิวทำแมคโครตั้งลำได้ละตั้งลำรีแลนซ์ซื้อโต๊ะกลับแล้วนะครับที่ผ่านมาโดนขายหนักมากแนวต้านอยู่41.50 บาทแล้วก็43ออลิไม่มีอะไรนะครับใช้มีแรงซื้อก็บูบเดียวแล้วก็เลิกมีคำถามน้อยมันก็ไม่น่าจะถามจริงๆเงียบกิ๊บตลาดรอบนี้ TTB เล่นดีเนาะแมคโคร MA ทำไมคนอยากซื้อเยอะแนวรับอยู่38ประมาณนี้นะครับ38 50นอกนั้นก็ไม่มีอะไรตลาดอย่าชนนานนะครับอย่าชน1,600นานเกินไปเดี๋ยวมันจะย้วยวันนี้ติดล้อเป็นอะไรขึ้นโมเดลทิกแต่เช้าเลยอ๋อรีบาวลงหนักมากบอกตั้งแต่เข้าตลาดแล้วนะครับว่าตัวนี้มันแพงโอ้โหทำนิวโลออทามโลด้วยนอกนั้นก็ตลาดพยายามจะสู้แล้วนะครับเอาขึ้นไปพอทีฟิกขึ้นนำก่อนเลยนะปกติค่าเบสิกมันต้องอยู่ประมาณ 7-8 พอยต์นะครับติดลบนะครับนี่จะเท่ากันแล้วนะครับแสดงว่าในระยะสั้นๆตลาดมีความมั่นใจสูงอยากให้เปิดคอร์สสอนดูเทคนิคค่ะก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ขอทายกันวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ได้เช็คให้ชัวร์อย่าเชื่อ